ก็ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าทุกการคบหากันอย่างเงี้ยครับมันก็มีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันอยู่แล้วครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของความคิดที่เราไม่ตรงกันมากกว่าแล้วเราก็ตัดสินใจกันดีแล้วคุยกันดีแล้วครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้ามันไม่ไปที่เราหวังไว้อย่างเงี้ยเราก็แค่ไปต่อแล้วก็ให้เกียรติกันครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแม้ที่มันแบบว่าทำให้เราแบบทั้งคู่ต้องแบบหยุดกันแค่นี้จริงๆแล้วผมกับเขาแบบมีปัญหากันน้อยมากครับแต่เวลาแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่ามันก็อาจจะเป็นที่ตัวผมที่แบบบางครั้งผมก็อาจจะไม่ได้แก้มันหรือว่าผมอาจจะปล่อยผ่านบางเรื่องหรือว่าบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วเราควรจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นกันอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับพี่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าแบบมันก็คือเรื่องของคนที่ศึกษากันแล้วก็ดีต่อกันจริงๆครับอันนี้หยุดความสัมพันธ์มานานเลยครับประมาณน่าจะเดือนหนึ่งเดือนกว่าได้ครับเดือนกว่าประมาณเดือนนึงแล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนที่แบบว่าคุยกันเรื่องนี้ใช่หรือว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากคนหนึ่งนะครับหมายถึงว่าเขาแบกทุกอย่างในชีวิตได้ดีมากเขาแฮนเดิลมันได้ดีมากจนทำให้เขาโตกว่าวัยเขาอะครับแล้วการที่เราจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยครับว่าเอ้ยเราจะหาทางออกกันยังไงดีหรือว่าเราจะแก้มันยังไงดีเพื่อให้เรามีความสุขมีขึ้นในทุกๆวันอย่างเงี้ยครับใช่แต่ถ้าวันนึงมันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราทำมันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ต้องยอมที่เป็นคนที่แบบจุดประกายในการบอกว่าเฮ้ยขอถอยดีกว่าเป็นเราหรือว่าเป็นทางน้องจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันจริงๆนะครับเรานั่งจับเขาคุยกันตลอดในเรื่องความสัมพันธ์ว่าแบบแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจะทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้เราจะโอเคกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเริ่มต้นด้วยความจริงใจกับน้องแล้วน้องก็จริงใจกับผมมากครับผมก็ต้องขอบคุณน้องจริงในเรื่องนี้แล้วก็เคารพการตัดสินใจกันครับในตอนที่ตัดสินใจตอนนั้นคือเราเฮิร์ทแค่ไหนครับก็เคยครับแต่ว่าเราแบบคือในโซเชียลเราค่อนข้างแบบไม่ได้แสดงออกอะไรเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ทำงานนะพี่ตอนนี้ก็ทำงานหนักทุกวันเลยครับแบบก็ทำไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ชีวิตนะพี่ครับประมาณนั้นครับแล้ววันนี้ถ้าเลิกกันแล้วสถานะคืออะไรพี่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตอนนี้ก็ยังคุยกันได้ครับแล้วก็ยังคุยกันใช่ครับยังคุยกันอยู่ยังติดต่ออยู่ผมก็ยังคุยกับเมฆได้คุยกับทุกคนในบ้านเขาได้ครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมแบบผมจริงใจผมไม่เคยทำอะไรที่ผมมั่นใจว่าผมก็ตั้งใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันแต่คือถ้าวันหนึ่งมันอย่างที่ผมบอกก็คือผมไม่อยากไปปิดโอกาสให้กับน้องโดยการที่แบบผมยังเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับแล้วมีความลำบากใจนะเพราะว่าเราเองก็สนิทกับเมฆเพื่อนเมฆแล้วมุกเป็นน้องสาวเมฆเราเหมือนแบบไปเฮิร์ททำให้น้องจริงๆเมฆผมมั่นใจว่าเมฆผมทำสิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดูแลน้องของเพื่อนผมคนนี้ดีมากๆมั่นใจว่าผมดูแลเขาแล้วเขาก็ดูแลผมดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเมฆเห็นตลอดว่าเราพยายามกันแล้วแต่มันก็แค่แบบมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังกันไว้ครับพี่ก็แค่นั้นแล้วเมฆก็ยังทักมาหาผมว่าคิดแบบคิดถึงมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ยังคุยกันได้นะอะไรเงี้ยแล้วผมก็ยังโอเคแบบไม่มีอะไรโทรหากันได้ตลอดนะอะไรเงี้ยครับมีอธิบายให้เมฆฟังไหมว่าเอ้ยเรื่องราวรายละเอียดอะไรผมไม่แทบจะไม่พูดกับใครเลยครับเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมกับน้องคุยกัน2คนแล้วก็เราพยายามปรับกันจริงๆอะครับใช่ๆแล้วผมก็ไม่อยากไปพูดว่าแบบเอ้ยไปปรึกษาว่าเป็นอย่างนี้เหมือนบางครั้งเราอาจจะไม่ให้เกียรติน้องเขาหรือเปล่าว่าการที่เราไปพูดอะไรไม่ดีหรือว่าเอาเรื่องของที่เขาอาจจะเป็นอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผมสองคนนะครับแค่นั้นเองแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกรอบหนึ่งผมมองว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะเราสองคนจะโตกันขนาดไหนครับเพราะว่ามัน3ปีต่อจากนี้มันอาจจะไม่ใช่ผมที่คิดแบบนี้แล้วก็ได้หรือน้องเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเหมือนกันก็ได้ถ้าตอนนั้นเรามาเจอกันแล้วมันยังใช่อยู่ผมก็พร้อมเหมือนกันครับแต่ถ้าตอนนี้คือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราตัดสินใจกันดีแล้วเราให้เกียรติกันจริงๆแล้วผมว่าก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดครับได้คุยกับน้องมันก็เหมือนแบบอย่างในโซเชียลหรืออะไรเหมือนน้องเขาค่อนข้างแบบแซดมากอะไรอย่างเงี้ยกับการทำงานที่นี่ที่จบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เศร้าแหละครับพี่เพราะว่า
มันมีแต่สิ่งดีๆตลอดเลยครับให้กันแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนเอาใจใส่ผมมากๆครับผมก็ดีใจนะครับผมก็ยังมองกลับไปว่าเขาก็คือความสดใสครั้งนึงในชีวิตผมที่มันดีมากๆครับคนแบบยังกล้าแบบพูดได้เป็นปากไม่เป็นปากก็รักครับยังเป็นห่วงเขาเป็นห่วงระหว่างดีกับเขาเสมอครับอันนี้มั่นใจมากๆครับหลายคนก็เสียดายความสัมพันธ์เพราะว่าตอนแรกเหมือนกับไปด้วยกันดีมากหวานมากอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมันก็เริ่มดูซาซาไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซานะครับมันก็แค่เราไม่ได้ลงอะไรให้กันแบบให้เห็นเพราะว่าเราก็อยากเราตกลงกันแล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราจะดูแลกันแบบนี้ครับจริงๆแล้วสัมพันธ์ปีกว่ามันยังมีอะไรข้างคันจะต้องแบบทำด้วยกันหรือเราเคยวางแผนร่วมกันอะไรไว้งี้ไหมครับจริงๆแล้วเราตัดสินใจในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับเราตัดสินใจร่วมกันในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องน้องเขาเก่งมากๆจนที่ผมไม่สามารถไปตัดสินใจแทนน้องเขาได้เลยใช่ครับผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็ต่างคนต่างทำงานกันอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับนี่แหละคนเรื่องสุขภาพจิตนิดนึงกันครับเราน่าจะรู้ว่าน้องเขามีอาการด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราแบบมีความแบบว่าเช็คกับเมฆหรือใดๆไหมว่าน้องเขาเครียดถึงขั้นไปพบหมอเพิ่มไหมหรือยังไงน้องเขาเป็นคนเข้มแข็งขึ้นแล้วครับผมมั่นใจว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาโชว์ด้านนั้นออกมาเยอะมากเขาสู้กับอะไรที่มันแบบมันน่ากลัวในชีวิตเขาอ่ะเขาฝ่ามาได้ทุกเรื่องแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็จะฝ่าได้ทุกเรื่องครับอยากส่งกำลังใจเลยให้ในฐานะแบบคนแบบเคยแบบหวังดีต่อกันครับทุกวันนี้ก็ยังหวังดีครับพี่ก็อยากให้มีความสุขมากๆแล้วก็ก็ดีใจที่ดีใจครับเหลือที่ได้รู้จักแล้วก็โกรธกันเนาะไม่เลยครับไม่มีแฟนคลับแล้วค่ะแม่ค้าหลายคนเขาก็เป็นห่วงเราทั้งคู่แหละเพราะว่าจิตใจทั้งคู่มันเลิกกันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกเนาะมันก็แบบห่วงทั้งคู่เพราะตัวเราเองอะไรแต่ก็แฟนคลับไม่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ให้แฟนคลับเสมอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงแล้วก็รักแม็กจนถึงช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับบ้านนมบุกด้วยที่เข้าใจครับมันตัวนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแน่นอนครับกันเหมือนกับเราค่อนข้างทั้งคู่เดินตัวเรื่องหนักอีกตัวแม็กเองก็มีความเรื่องความสูญเสียด้วยก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมาตอนเรื่องเลยตอนนี้มันยิ่งทำให้เราหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าตอนนี้มันสามารถโตดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นในทุกวันครับพี่มันก็มีวันที่หนักและวันที่เบาแต่วันทุกวันมันก็เป็นวันที่ผมพยายามหาความสุขให้กับตัวเองใช่ผมก็แค่ใช้ชีวิตไปแล้วช่วงนี้ต้องยังไงต้องเดินกับเพื่อนบ่อยๆหรือว่าต้องยังไงตอนนี้เข้าร้านตลอดเลยครับทำร้านอยู่ฝากร้านด้วยนะครับอะไรนะนวลเนียนวลเนียครับทำกับพี่มาตูมด้วยครับใช่ครับก็จะดูแลลูกค้าตลอดครับช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ถ่ายละครปรับคือได้แล้วต้องปรับโมเดลได้แล้วใช่ไหมใช้คำนี้ได้ไหมผมยังไม่ได้อยากมีใครหรืออะไรเนี่ยไม่อยากไม่ใช่ว่ามูฟออนก็มันก็เพื่อนกว่าครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมกับอะไรแบบนี้ตอนนี้ครับยังไม่มูฟออนใช่ยังไม่มูฟออนใช้เวลาก่อนเนาะใช้เวลาทำงานครับทำงานดีกว่าครับ